ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนเหนือบริเวณ1470อยู่นะฮะครับแต่ว่าปัญหาคือขึ้นไปทดสอบยังเขาเรียกทดสอบเข้าใกล้1480แต่ว่ายังมีแรงขายสลับออกมาต่อเนื่องนะครับแนวต้านใหญ่เนาะเทคโปรฟิตกันนะฮะแต่ว่าปัญหาแต่ว่ารอบนี้ที่น่าสนใจคือเราเห็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะปตท.เนี่ยเริ่มขยับขึ้นมานะครับเพราะนั้นในแง่ของการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุ1480ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังดูอยู่ก็คือการทะลุ1480เนี่ยดูเป็นการขายทำกำไรแล้วก็ตัวของปตท.เนี่ยจะมีแนวต้านหลักอยู่314ค่ะนะครับแอดวานซ์ตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบ220อยู่นะครับแต่ส่วนที่ติดอยู่เนี่ยก็มี230กับ220นะครับที่แนะนำให้ซื้อมาเพราะนั้นถ้ามีการรีบาวไปแถวๆ228ถึง230ตรงนั้นผมดูจังหวะของการเทคโปรฟิตส่วนที่มีต้นทุนส่วนที่มีกำไรนะครับสำหรับตัวของแอดวานซ์ครับค่ะกอล์ฟที่ติด227ก็หลุดแล้วนะรอบนี้ใช่ครับค่ะแล้วอินทัชล่ะคะ3ตัวที่ขึ้นอยู่ของอินทัชนะครับอินทัชเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะตอนรับ Window Dressing นะฮะอินทัชเป็นหน้าของการรีบาวด์นะครับแนวต้านที่น่าจะแข็งแกร่งของตัว Advance ของตัว Intouch จะอยู่ที่75บาทครับผม75บาทใช่มั้ยฮะใช่ครับโอ้เนาะ Window Dressing จริงๆเลยเนาะก็มันลงมาเยอะแล้วก็ในแง่ของตัวถ้าเราดูในแง่ของตัว Volume เนี่ยตรงที่มาไซด์เวย์แถวๆ72เนี่ย Volume น้อยนะครับเพราะนั้นแรงขายก็แสดงว่าแรงขายเนี่ยมันเริ่มเบานะครับเลยมีแรงการเลยมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นครับผมโอ้ค่ะค่ะดูหุ้นตัวนี้ให้นิดหนึ่งเซเป้ค่ะเทคนิคเป็นยังไงอะไรบ้างเมื่อวานมันปิด 27.75 ตอนนี้มันยืนตรงสีแดงอยู่นะฮะจะทะลุไหมคะถ้าดูลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นยอดฝีมือยอดฝีมือเราจะปะทะยอดฝีมือตอนนี้แหละปังปังปังเร็วโอ้โหปังเลยครับปังปังเคาะไงเคาะซื้อหรือขายกันวันนี้28.5ไหมน้องเท่าไหร่นะครับพี่ตอนนี้28.5ไหม28.5วันนี้เลยเหรอครับยกไหมยกไหมยังแล้วครับยังแล้วครับคงจะ28เป็นแนวต้านในวันนะครับแต่ข้อดีของเขาในวันนี้เนี่ยคือการยืนเหนือ26.5 ได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีแนวรับที่น่าสนใจตรง 26.75 เพราะนั้นผมคิดว่าตัวของเซ็ตเองเนี่ยระยะสั้นมีโอกาสทดสอบ28นะครับค่ะตุ่มตุ่มตุ่มนะฮะแล้วก็แจ๊ดล่ะคะแจ๊ดยืนได้ไหมคะตอนนี้แจ๊ดวันนี้ผมว่าโอเคนะครับเพราะว่าทดสอบ 8.50 แล้วย่อแต่ข้อดีวันนี้นะคือวอลลุ่มเนี่ยน้อยนะครับเพราะนั้นยังคาดหวังการทะลุ8.60 นะครับขึ้นไปถ้าทะลุได้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่ามีโอกาสทดสอบ8บาททดสอบ9บาทครับสำหรับแจ๊สครับแล้วอีกตัวหนึ่งบีแลนด์นะคะวันนี้ที่วิ่งมานะคะบีแลนด์ทางแล้วเนี่ยบีแลนด์นะครับบีแลนด์ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นสีเขียวอยู่สูงสุดบาท86นะครับยังไม่ทะลุบาทคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับ 1.90 กับ2บาทนะครับเป็นแนวต้านสำคัญของเขาในรอบนี้แต่ว่าภาพก็คืออาจจะมีโอกาสถูกขายออกมาในระยะสั้นเพราะนั้นในแง่ของตัวบีแลนด์เนี่ยอาจจะเป็นการเทรดในกรอบนะครับก็คือถ้าขึ้นไปชน 1.86 หรือว่า 1.88 ขายสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มารับคืนที่ที่ 1.84 กับ 1.82 คืนได้ครับคิดว่ายังมีโอกาสรับคืนได้ครับค่ะก็เป็นรอบเป็นกรอบใช่ไหมคะใช่ครับสั้นๆไปนะฮะชักเข้าชักออกนะฮะคุณผู้ชมครับก็เล่นตามจังหวะเข้าไปครับผมเพราะว่าถ้าไปโฮทีเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะรอนานนะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าดูจังหวะเขาเล่นเนี่ยจะมีแรงขายสลับออกมาแล้วก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวนะครับผมขยี้ขยำขยี้ขยี้ก็เล่นใช่ใช่ครับถูกครับถูกครับค่ะขยำขยี้กันเรื่อยๆใครทนได้ทนไปครับแล้วหุ้นตัวอื่นที่ทางคุณธีรศักดิ์จะแนะนำวันนี้ล่ะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมยังดูเป็นหนังของการขึ้นแล้วก็ดูเป็นจังหวะของการลดพอร์ตนะครับแต่ว่าหุ้นเก็งกำไรที่เคยดูก็เดี๋ยวเข้าที่นึกออกนะครับตัวของ IRCP เป็นไงพี่ลืมย่อลงมาที่ 4.60 ผมยังคิดว่าไม่น่ากังวลนะครับแล้วก็มีโอกาสทดสอบ 4.8 กับ5บาทได้นะครับเพราะนั้นก็ว่าถ้ายังไม่มีเลยตรงนี้คิดว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อได้นะครับ
IRCP ใช่ไหมคะใช่ครับยืนย่อๆ 2% อยู่นะคะคุณผู้ชมครับกรอบข้อมูลเท่าไหร่นะฮะกรอบด้านบนผมมอง 4.80 กับ5บาทเป็นแนวต้านครับ5บาทมีลุ้นทดสอบ5บาทครับอ๋อ5บาท5บาทนะฮะใช่ครับแล้วก็ตัวของโมโนนะครับไซด์เวย์หลุดแนวรับที่8บาทลงมาแล้วก็เมื่อเช้ามีความพยายามกลับขึ้นไปเหนือ8บาทแต่ว่าวอลลุ่มบางภาพของโมโนจะเป็นเรื่องของการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับถ้าติดเกิน8บาทอยู่ผมคิดว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปแล้วก็ลุ้น8บาท50กับ 8.80 ถ้าผ่านได้ผมคิดว่ามีโอกาสขยับขึ้นไปได้ครับสำหรับตัวของโมโนตรงนี้ก็ยังคิดว่ายังถือต่อได้ครับสำหรับโมโนครับโมโนกดอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับได้ได้ค่ะค่ะอ่ะก็ล็อกเล่นี่ยังไงบ้างคะล็อกเล่ทะลุไหมล็อกเล่นะครับที่เราตามมาหลายวันละอาทิตย์นี้ล็อกเล่ล็อกเล่ไซด์เวย์เหนือ 4.50 ได้แล้วก็วอลุ่มในแง่ของตัววอลุ่มเนี่ยแรงขายไม่เยอะนะครับเพราะนั้นยังถือต่อได้นะครับคิดว่าข้าม 4.5 บาทขึ้นมาได้รอบนี้เนี่ยหวังนะครับที่บริเวณ5บาทนะครับมีโอกาสขึ้นไปครับพรุ่งนี้ล็อกเล่ตามกันนะใช่ครับเปิดไปยังเทคนิคเปิดไปยังคะตอนนี้เทคนิคเขาเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อวันพุธแล้วครับแต่ยังไม่เบรกเมื่อวันก่อนนั่นแหละจริงๆก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการขยับขึ้นต่อเนื่องถ้ายังไม่หลุด 4.40 ผมยังคิดว่าล็อกเล่ยังขอถือลุ้นนะครับไปแถวๆ5บาทได้ครับทรงมันยังสวยใช่ไหมคะยังดีอยู่ครับอ๋อค่ะค่ะทรงของล็อกเล่ยังยืนยังถือต่อไปได้นะฮะครับฮะอ่ะต่อไปฟิวเจอร์นะคะตัว TFX ค่ะตัวซีรีส์ M ในตอนนี้ก็คือ991นะคะตัวโอเคถ้าสำหรับตัวของซีรีส์ M นะครับก็อาจจะไม่ข้ามจุดซีรีส์อยู่แล้วกันนะครับตัวของซีรีส์อยู่นะครับถ้าขึ้นมาแถว990นะครับคิดว่าเป็นจังหวะของการโอเพนช็อตครับโอเพนช็อต990ฮะซีรีส์ใช่ครับแล้วก็แนวรับระยะสั้นอยู่ที่978นะครับถึง980แถวนั้นระยะสั้นก็เก็งกำไรในจังหวะของการโอเพนลองครับค่ะได้ค่ะหมดแล้วยังทองแล้วคะตัวกรอบทองค่ะทองเริ่มมีการย่อลงมานะครับในตัวของสปอตนะครับเพราะนั้นคนที่ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รออยู่ผมยังคิดว่าทองยังมีโอกาสย่อลงมา2200กับ2050บาทนะครับเพราะนั้นผมรอย่อแล้วโอเพนลองดีกว่าครับสำหรับทองครับค่ะค่ะคุณผู้ชมตามคุณธีศักดิ์ซึ่งคุณธีศักดิ์เองวันอาทิตย์นี้นะคะก็จะมาตรวจสุขภาพให้กับคุณผู้ชมในเรื่องพอร์ตการลงทุนนะคะเกราะในประเด็นของทางด้านสุขภาพซึ่งหลายคนก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะคุณธีศักดิ์เตรียมยังคะอ๋อก็กำลังจะเสร็จแล้วครับกำลังจะเสร็จสุดๆเลยนะขับได้เลยครับเดี๋ยวหาหุ้นแบบโชว์เดย์ให้หน่อยนะครับยินดีครับคุณผู้ชมที่ตามคุณธีศักดิ์ก็วันอาทิตย์เสาร์กับอาทิตย์เสาร์ก็คุณพเดิมพบวันอาทิตย์ก็คุณธีรศักดิ์ที่จะมาเจอรอบนี้ต้องบอกโอ้โหสุดยอดของทางด้านการเรียนรู้การลงทุนนะฮะคุณชมเพราะว่าข้อมูลที่เราพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์นี่มันเป็นการเติมตอกย้ำในเรื่องราวของความเข้าใจทางด้านเทคนิคและกลยุทธ์นั่นเองนะฮะก็ถ้าโทรไปนะฮะก็โทรไปหาเชอรี่ที่เบอร์086-490-2823นะคะต้องจองนะคุณผู้ชมค่ะในการที่จะเตรียมข้อมูลการลงทุนในครึ่งปีนี้เพราะว่าครึ่งปีหลังนี้ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเราจะเห็นภาพที่คุณธีรศักดิ์พูดหรือใครพูดในรายการได้อย่างง่ายขึ้นนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณธีรศักดิ์ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ